สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเร่เข้ามาเร่เข้ามานะคะมารอคอยรอคอไปเตยที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะเพื่อนๆก็เรามาเจอกันที่นี่นะคะที่ช่องใบเตยกัญจนา2324ทารอตนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาเล่นพิกอาคาร์ดกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะมาพร้อมกับทริคเล็กๆน้อยๆนะคะให้เราเอาไปปรับใช้ในชีวิตนะคะเจอกันตอนเช้าตรู่เหมือนเดิมนะคะทำคลิปสดๆร้อนๆแล้วก็ตัดลงอาจจะก่อนเที่ยงนี่แหละนะคะมีไพ่3เด็ก3กองนะคะให้คุณได้เลือกกันเหมือนเดิมนะคะเด็กที่1นะคะ2และ3นะคะหลับตานิ่งๆตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกมา1กองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเพื่อนๆนะคะกองไหนดึงดูดใจดึงดูดสายตาก็เลือกเลยนะคะโอเคให้คุณเลือกกองไพ่ก่อนเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันนะคะน่าจะได้กองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วนะคะมาทีนี้ไปฟังคำทำนายกันนะคะมาแต่เช้าตรู่นะคะนอนดึกนะคะเพื่อนๆก็เลยต้องมาทำคลิปตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงของไก่นะคะเด่นๆเลยนะคะอ่ะไก่ก็ทำหน้าที่ของไก่ไปเราก็ทำหน้าที่ของเรานะคะสวัสดีค่ะมาเร่เข้ามาเร่เข้ามานะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะใครที่ลื่นมาเจอพรอดพอดีนะคะยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe นะคะใบเตยขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคิดค่าครูคิดค่าครูนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใบเตยนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่ทำ timestamp ให้ใบเตยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์แล้วหาใบเตยไม่เจอนะคะเพื่อนๆทักอินบ็อกซ์ในเพจได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็มันก็จะมีบางวันที่ตอบช้าตอบเร็วนะคะถ้าตอบช้าขออภัยด้วยนะคะบางวันถ้าแบบไม่ได้ยุ่งมากก็จะได้ตอบเร็วอยู่นิดนึงนะคะโอเคนะเราก็มาในหัวข้อนี้นะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องมหัศจรรย์นะคะและปาฏิหาริย์ที่คุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะวันนี้เราจะมาดูพลังงานลูกเต่าก่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใบเตยต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่ทำบุญนะคะที่สวดมนต์ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคนะคะมีรูปบันไดนะคะอาจจะแบบอยากเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งเพชรเม็ดงามนะคะคุณเป็นเพชรที่แข็งแกร่งและงามนะคะวันเกิดใครหรือเปล่าคะเดือนนี้ใครเกิดเดือนนี้ขอให้มีความสุข Happy Birthday to you นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพี่กระต่ายพี่หมีรูปพี่แว่นนะคะรูปลูกโป่งนะคะรูปพี่โจรสลัดนะคะพี่โจรปนใจแล้วก็รูปแตงโมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดใครไหมคะขอให้มีความสุขนะคะกับช่วงนี้เดือนนี้นะคะใครเกิดเดือนนี้มีความสุขมากๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะเรามาดูเรื่องราวของคุณก่อนนะคะวันนี้จะมาดูเรื่องราวของคุณกันนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะเรื่องราวของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1เป็นยังไงบ้างนะคะก็วันนี้นะคะใครที่เป็นวันหยุดนะก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะน่าจะหยุดแล้วเนาะหรือถ้าใครยังไปทำงานปกติมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะก็ขอให้มีความสุขกับวันทำงานค่ะใครที่เปิดห้างร้านเปิดร้านค้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นออนไลน์ก็ขอให้ยอดเข้ารัวๆนะคะเงินไหลเข้าทุกบัญชีไหลเข้าทุกกระเป๋าลูกค้าหลั่งไหลมาซื้อสินค้าของคุณนะคะมาดูเรื่องราวของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1กันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมาแจกแนวคิดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นแนวคิด
ของการเปลี่ยนชีวิตให้ดีสุดๆนะคะภายใน2นาทีนะคะเพื่อนๆว่าจะทำหนังสือเสียงใบเตยก็ยังแบ่งเวลาไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพยายามอยู่นะคะกำลังจัดตารางเวลาอยู่นะคะโอเคนะคะใบแรกเป็น The High Printed นะคะแล้วก็มี10ถ้วยแล้วก็มีควีนเหรียญนะคะเราเป็นคนที่ดูแพงนะคะเฮอร์มิตก็ขึ้นมาเจ้าค่ะโอเคแชมพารันนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนะคะมีเสน่ห์เย้ายวนชวนหลงใหลนะคะชีวิตคุณนะคะค่อนข้างที่จะชอบการเรียนรู้ชอบการพัฒนานะคะมีพลังในการบำบัดเยียวยารักษาตัวเองแล้วก็ไกด์คนอื่นได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีทัศนคติในแง่บวกเป็นคนใจเย็นนิ่งเป็นรอได้นะคะแล้วที่สำคัญรักครอบครัวมากๆนะเพื่อนๆก็มีความสุขดีนะคะในการใช้ชีวิตไม่ค่อยที่จะไปสูงสิงกับใครเป็นคนที่รักสันโดษมากๆนะชอบการเรียนชอบพัฒนาตัวเองนะคะชอบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆตลอดนะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคือคุณชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้แล้วก็ชอบอยู่เงียบๆนะคะไม่ค่อยชอบสังคมที่วุ่นวายเนี่ยสองใบนี้คือไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักสันโดษแล้วก็เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะบางคนธรรมะธรรมโมด้วยนะธรรมะธรรมโมนะคะชอบศึกษาธรรมะชอบนั่งสมาธิอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆในชีวิตเล็กๆน้อยๆนะคะคืออาจจะมีรวมไปทั้งพูดผิดพูดถูกนะคะเรื่องใหญ่ๆนะคะที่คุณนะคะอาจจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตบางเรื่องก็ได้นะคะไปดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงนะคะไปดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงไพ่10ถ้วยอ่ะเป็นคนที่โอเคใจฟูเติมเต็มตัวเองได้นะคะไม่ได้หวือหวาเป็นคนที่แบบว่าคือแบบเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็ใจดีด้วยนะเป็นคนอ่อนโยนนะคะแต่ส่วนใหญ่คนเข้าไม่ถึงคุณหรอกนะจะเห็นคุณแค่ 30% อีก 70% เนี่ยคุณไม่ได้หันด้านนั้นมาให้เห็นนะคะถ้าไม่สนิทจริงๆ The View of Fortune คุณเป็นคนน่ารักสดใสมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วนะคะ คุณเป็นคนน่ารักสดใสประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะมีไฟมีแพชชั่นมีแรงขับเคลื่อนมีแรงบันดาลใจนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณเสมอนะคะและที่สำคัญ8ดาบออกมานะคะตัวคุณเองก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องทุกข์ใจเลยนะคะคุณก็มีเรื่องทุกข์ใจเหมือนกันบางเรื่องยังไม่ได้รับการปลดปล่อยบางเรื่องยังไม่ได้รับการปลดล็อกก็มีบางคนอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เคยทำให้คุณเศร้าเสียใจมาก่อนนะคะหรือช่วงนี้นะคะคุณอาจจะโดนตัดการติดต่อสื่อสารนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะเงียบหายไปหรือเขาอาจจะบล็อกคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณแบบหันไปทางไหนแล้วมันก็เหมือนมันมืดมิดสนิทใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนนะบางคนบางท่านนะคะอาจจะเพิ่งแบบโดนบล็อกโดนเหมือนกับโดนหันหลังให้หรือว่าโดนที่จะแบบว่าเขาไม่ได้คุยกับเราอ่ะทักไปแล้วเขาไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็เป็นแบบเนี้ยก็มีนะคะแต่ถามว่าเป็นยังไงชีวิตคุณไปต่อได้ไหมคุณก็ไปต่อได้นะคะไม่ได้แบบก็ไม่ได้หนักหนาไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะคะก็อาจจะมีเศร้าบ้างนะอาจจะมีเศร้าบ้างแต่คุณก็เงียบนะเขาก็เงียบคุณก็เงียบนะคะถ้ามาฟังแล้วเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะอีโก้สูงทั้งคู่นะคะแต่ถ้าคุณแบบว่าช่วงนี้คุณไม่ได้มาโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันยังแก้ไม่ตกมันยังแก้ไม่ได้นะคะมันยังไม่ได้จบลงมันยังเป็นปัญหาที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็ได้นะคะมันยังเป็นปัญหาที่ยังเป็นปัญหาอยู่และที่สำคัญคุณก็พยายามที่จะแบบทำให้มันผ่านไปได้ในแต่ละวันนะคะซึ่งตัวคุณเองก็มีแรงขับเคลื่อนมีพลังกายพลังใจที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งที่จะต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยตัวของคุณเอง The Strength นะคะคุณต้องทำอะไรด้วยตัวเองเสมอถึงจะสำเร็จนะคะถึงจะสำเร็จ
ถึงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยหนึ่งสมองสองมือของคุณด้วยแรงกายแรงใจของคุณนะคะแล้วช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้รับโชคลาภนะคะเล็กๆน้อยๆก็ได้เป็นโชคลาภเกี่ยวกับลาภลอยก็ได้นะคะอาจจะบางคนเพิ่งถูกหวยมาก็มีหรือบางคนเพิ่งได้รับของเก่าๆนะคะก็มีนะคะหรืออาจจะมีโชคมีลาภเกี่ยวกับการไปพบไปเจอคนที่แบบทำให้เราใจฟูก็ได้นะคะช่วงนี้ประมาณนี้ The Wheel of Fortune กับ The Strength นะคะโอเคไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในช่วงนี้ใบเตยอยากจะบอกว่าคุณวางใจค่ะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาและอุปสรรคมันจะผ่านไปได้นะคะมันจะได้รับโอกาสใหม่ๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตคุณอย่างแน่นอนช่วงนี้ถ้าเราแต่งงานแล้วนะคะถ้าเราแต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วถามว่าเป็นยังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อิ่มเต็มนะคะเป็นช่วงที่เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะเพราะว่า6ไม้ติดกับ10ถ้วยส่วน8ดาบติดกับเฮอร์มิตเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณก็น่าจะได้รับคำตอบดีๆนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในชีวิตของคุณช่วงนี้นิ่งเพื่อทบทวนอาจจะกำลังตกผลึกความคิดตัวเองอยู่อาจจะกำลังไตร่ตรองปัญหาหรือเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตอยู่ก็ได้เป็นช่วงที่เก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองนะคะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยหนึ่งสมองสองมือของคุณด้วยพลังกายพลังใจของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะลืมดูกล้องนะคะกล้องไม่โฟกัสโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเมื่อกี้เห็นธาตุไฟหลักๆเลยราศีกันธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะคะมีธาตุดินผสมมาด้วยแต่เด่นๆคือธาตุไฟนะคะที่เห็นไปดูนิดนึงค่ะเพื่อนๆเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะไปดูกันอย่างที่บอกไปนะคะจงมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะคะการที่ทำอะไรนะคะที่ทำให้มันใจฟูนะคะมันจะได้ดึงดูดเอาสิ่งดีๆเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพื่อนๆยิ้มให้ตัวเองทุกๆเช้าขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะเงิน1บาทข้าว1จานนะคะที่หลับที่นอนบ้านหลังน้อยของเรานะคะจงขอบคุณสำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้รับมากกว่าที่คุณมีอยู่อย่างแน่นอนนะคะไปดูกันค่ะเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะไปดูกันวันนี้จะมีคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์กลับไปนะคะถ้ารู้สึกว่าฟังแล้วจริตไม่ตรงกันฟังแล้วไม่สบายใจนะคะเลื่อนผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะเลือกเสพสื่อได้นะคะและที่สำคัญนะคะพิกอาคาร์ดไม่ได้ดูเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่ได้ดูส่วนตัวก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ไม่เสียเรียดไม่เครียดแต่สเตรนท์ออกมา2รอบน่าจะเป็นราศีสิงห์อะที่เห็นมาเด่นๆเลยนะธาตุไฟนะคะราศีกรกฎแล้วก็มีธาตุน้ำธาตุไฟขึ้นมาเด่นๆโอเคนะคะใบเตยเห็นพลังงานดีๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะโอเค9เหรียญควีนเหรียญขออภัยคิงเหรียญแล้วก็มีเดอะสเตรนท์ชาริออทนะคะ3ไม้เรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะใช้พลังกายพลังใจทั้งหมดของคุณในการที่จะประกอบการงานนะคะทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะคือลุยทุกสถานการณ์นะคะพร้อมฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรนะคะผลตอบแทนจะออกมาเป็นเนี่ยเห็นไหมเงิน9เหรียญแล้วก็คิงเหรียญคุณจะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะที่เข้ามาฟังอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกท้ออาจจะรู้สึกแบบบางทีทำไมชีวิตมันต้องลำบากขนาดนี้มันจะต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้อยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณลงทุนลงใจไปไม่ได้สูญเปล่าแต่ประการใดนะคะเพื่อนๆเห็นไหม9เหรียญนะคะแล้วก็คิงเหรียญนะคะคุณจะเริ่มจากการเก็บเล็กผสมน้อยนะคะคุณเป็นคนขยันแล้วคุณเป็นคนมีไฟบางคนเป็นเจ้าของกิจการก็มีหรือบางคนนะคะทำธุรกิจส่วนตัวประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะก็มีหรือบางคนนะคะก็อาจจะแบบต้องเดินทางบ่อยๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรอคอยผลผลิตผลตอบแทน
จากสิ่งที่คุณลงทุนลงใจทำนะคะแต่เรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นก็คือนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับสิ่งที่คุณลงมือลงทุนลงแรงไปอย่างแน่นอน9เหรียญคิงเหรียญออกมาการันตีแล้วนะคะยิ่งคุณทำอะไรด้วยตัวเองนะคะยิ่งจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะวันนี้คุณรออะไรอยู่ถ้าคุณรอการเงินนะคะการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าการงานจะราบรื่นไหมหรือชีวิตด้านอื่นๆจะเป็นยังไงนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่นอนค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงของการรอคอยนะคะแต่สิ่งที่เรารอนะคะคุ้มค่ากับการรอแน่นอนนะคะThe Strength นะคะเชื่อมั่นเชื่อใจในศักยภาพของคุณนะคะคุณมีความสามารถมากพอที่จะบริหารที่จะจัดการชีวิตและเลือกทางเดินชีวิตของคุณได้นะคะชาริออตออกมาบอกว่าตัวคุณเองนะคะถึงจะเจอปัญหาหนักหน่วงเจอปัญหาอุปสรรคเจอคู่แข่งเจอเรื่องราวต่างๆที่มันค่อนข้างหนักหน่วงที่เข้ามาคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ต้องพึ่งตัวเองนะคะถึงจะสำเร็จนะคะเพื่อนๆโอเคไปดูอีกนิดนึงนะคะบางคนรองานอยู่จะได้งานไหมคะจริงๆแล้วก็มีเกณฑ์จะได้งานอยู่นะคะแต่ว่าช้าคุณอาจจะมีคู่แข่งเยอะก็ได้นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆอธิษฐานจิตนะคะร้องขอสิ่งที่คุณต้องการค่ะขอให้มีข่าวดีและปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเรื่องมหัศจรรย์นะคะบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตหรอกนะคะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะมองเห็นมันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอีกนะคะโอ้ ร้อนฉ่านะคะใบนี้ไม่เคยออกมาเลยอะสำเร็จค่ะเพื่อนๆสำเร็จอย่างแน่นอนทุกๆเรื่องที่คุณคิดที่คุณจะลงมือทำนะคะโอเคคุณจะมีความสุขกับตัวเองนะแล้วช่วงนี้มีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะคะทำอะไรก็ตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะไปให้สุดแรงนะลงทุนลงใจนะคะบางคนถามว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมคะแพลนไว้เนี่ยจะได้เดินทางค่ะเพื่อนๆอย่างเร็ว1เดือนอย่างช้าคือ3เดือนนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางหรือว่าคนทางไกลนะคะคนทางไกลที่แบบว่ารอคอยที่จะมาพบมาเจอกันถามว่าจะได้เจอกันไหมเดี๋ยวก็เดินทางมาเจอกันนะคะเดี๋ยวก็ได้เดินทางมาเจอกันเป็นช่วงที่คุณอาจจะรอคนคนนี้อยู่ก็ได้เนี่ยเขาขี่ม้ามาอยู่นะรอนิดนึงจะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะชีวิตมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะคะเป็นธรรมดาแต่อย่างที่บอกคุณมีความพยายามคุณมีความสามารถและคุณมีศักยภาพมากพอที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะและถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณไม่ได้รับความยุติธรรมชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมเลยสำหรับเรานะคะไม่ได้อยากจะบอกว่าคุณจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมนะคะถ้าคุณมาถามถึงคนรักของคุณว่าเขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขาหรือเปล่านะคะอยากจะบอกว่าความรักมีเท่าๆกันนะความรักมีให้เท่าๆกันคุณรักเขามากแค่ไหนเขาก็รักคุณมากแค่นั้นนั่นแหละนะคะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในหน้าที่การงานการเงินของคุณนะเห็นไพ่เงินขึ้นมาไพ่งานขึ้นมาแล้วก็ไพ่ของความรู้สึกขึ้นมานะคะช่วงนี้อาจจะฮอตนิดนึงเป็นช่วงที่มีเสน่ห์คุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจถูกคอนะคะถูกจริตนะคะก็ได้นะคะช่วงนี้เสน่ห์แรงแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วจะมาชอบคุณนะคะระวังนิดนึงว่าคนที่เขามีเจ้าของแล้วจะมาชอบคุณหรือตัวคุณเองถ้ามีเจ้าของแล้วก็จะมีคนมาชอบคุณได้เหมือนกันนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ก้าวถ้วยมากับใบนี้นะคะก็ระวังนิดนึงใครจะเข้ามาถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้นะคะแต่ก็มีขอบเขตมีกำแพงนิดนึงมีขอบเขตมีกำแพงแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของความสำเร็จนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความรู้สึกใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะไม่ช้าก็เร็วนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆขออ่านแค่นี้ก็พอนะคะไพ่ดีแล้วใบเตยจะไม่ได้เปิดหลายแถวนะคะขอคำแนะนำไพ่อีกนิดนึง5ใบนะคะก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะเราก็จะขอคำแนะนำไพ่ในทุกๆวันนั่นแหละนะคะลืมไปนะคะลืมแจกทริคนะคะแนวคิดเปลี่ยนชีวิตให้ดีสุดๆนะคะการให้อภัยนะคะเป็นการเปิดประตูให้ความรักเดินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เยียวยาความรักได้ดีที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้ก็คือการให้อภัยค่ะเพื่อนๆค่ะ
แล้วก็นะคะ2นะคะเราให้อะไรออกไปเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะถ้าเราให้ความรักออกไปเราก็จะได้ความรักกลับมานะคะไม่ใช่แค่พูดนะแต่คุณจะต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะว่าเรารู้สึกรักเรารู้สึกให้อภัยเรารู้สึกดีแล้วมอบสิ่งนั้นให้ออกไปนะคะเดี๋ยวจักรวาลเขาก็ผลักสิ่งนั้นมาให้เรานะคะไปดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรอีกนะโอเคนะคะโอเคนะคะไปดูอีกนะคะว่าเมื่อกี้ให้อะไรออกไปได้สิ่งนั้นกลับมานะคะแล้วก็ข้อ3นะคะอะไรที่เราเชื่อในตัวเรามันก็จะกลายเป็นความจริงสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมันและปลูกฝังแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันนี้ความคิดของเรานะคะ5นะคะเราควรค่ากับความรักนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนะคะเราควรค่ากับความรักที่ดีและ6ยอมรับตัวเองเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่ดี7เราปลดปล่อยอดีตและสามารถให้อภัยใครๆได้นะคะเราเกิดใหม่ในทุกๆวันนี่คือแนวคิดดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะไพ่แนะนำนะคะเพื่อนๆ3ถ้วย The Magician 1ดาบนะคะ7ไม้แล้วก็คิงเหรียญออกมาย้ำอีกรอบนะคะยังไงนะคะคุณก็จะได้รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของการใช้ชีวิตปัญหาอุปสรรคมีบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องเจอนะคะแต่ยังไงก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะและความสำเร็จนะคะช่วงนี้ถ้าคิดจะลงทุนลงใจหรือลงแรงทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เป็นช่วงที่คุณอยากลงมือก็ลงมือทำได้เลยมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน3ถ้วย The Magician 1ดาบ7ไม้แล้วก็คิงเหรียญ นะคะไพ่บอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อตัวเองนะคะคุณทำมันได้และคุณจะทำมันได้สำเร็จด้วยขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1โชคดีนะคะไพ่และพลังงานของเพื่อนๆเด็กที่1ดีงามพระราม8นะคะดีงามพระราม8และโคตรดีเลยนะคะอยากจะบอกว่าโคตรดีเลยนะสู้ๆนะคะเพื่อนๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เสมอนะโอเค1สมอง2มือต้องไขว่คว้านะคะเมื่อมีปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขเหนื่อยและท้อขอพักหน่อยไม่เป็นไรให้มีแรงลุกขึ้นใหม่ได้อีกครานะคะก่อนนี้เคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องราวของความอ่อนไหวความเซนซิทีฟของเรานี่แหละนะคะคุณมีความไวต่อพลังงานต่างๆในเรื่องของอารมณ์เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะคุณจะต้องให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองคุณรู้สึกแบบไหนคุณรู้สึกยังไงคุณจะดึงเอาพลังงานนั้นมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นจงคิดเรื่องดีๆจงคิดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณขอให้คุณโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความรักร่ำรวยความดีจะกลับไปเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเร่เข้ามาเร่เข้ามาเจอกับใบเตยทุกวันที่นี่ที่เดิมมารอคอยรอคอยใบเตยที่นี่นะคะที่สถานีแห่งการส่องจิตส่องใจตัวเราเองนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะยังไม่ได้กด subscribe นะคะใบเตยขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะจะได้แมนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมในทุกๆวันนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยขอบคุณมากมายไก่กองนะคะทำสแตมป์ให้ด้วยใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาไม่เจอนะคะเพื่อนๆทักอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะคะค่ะครูไม่จำกัดเจ้าค่ะโอมเพียงนะคะลืมพูดหัวข้ อเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเครื่องดื่มลูกหัวใจคุณอินเลิฟเหรอคะพี่ดอกทานตะวันนะคะแล้วก็สายฟ้าฟาดนะคะแล้วก็มีพระจันทร์หลับปุ๋ยแล้วก็มีเดอะซันแม่มาทั้งเดอะมูนและเดอะซันเลยกล้องนะคะ Apple นะคะแล้วก็มีบันไดเลื่อนระดับนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆ เรามาดูเรื่องราวของคุณกันดีกว่าก่อนจะไปดูกันว่าเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรนะคะวันนี้เสียงแห้งเสียงแหบกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆเราก็มาแต่เช้านะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไปเตยนอนดึกนะคะก็เลยมาทำคลิปตอนเช้า
วันนี้นะคะถ้าใครที่เป็นวันหยุดนะคะขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะแล้วก็ใครที่ไปทำงานอยู่นะคะขอให้มีแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีความสุขกับวันทำงานนะคะขอให้ราบรื่นตลอดทั้งวันเลยเจ้าค่ะเปิดร้านทำธุรกิจส่วนตัวนะคะยอดเข้ารัวๆเข้าทุกบัญชีเข้าทุกกระเป๋าเลยนะเจ้าค่ะโอเคไปดูเรื่องของคุณดีกว่านะคะว่าคุณเป็นยังไงช่วงนี้นะคะไปดูกันนิดนึงค่ะสับไพ่ช้านิดนึงนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกทริคนะคะในเรื่องของ7แนวคิดเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่สิเปลี่ยนชีวิตให้ดีสุดๆนะคะฟังนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆไม่เสียเรียดไม่เครียดนะคะโอเคคุณมีความเครียดอยู่นะคะช่วงนี้คุณกำลังรอโอกาสรอบางสิ่งบางอย่างอยู่นะอาจจะนอนหลับยากนะคะช่วงนี้อาจจะหลับยากบางคนเป็นไมเกรนปวดศีรษะได้ง่ายๆนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนะคะคุณมีแค่ความคิดมากนะคะที่มันเกิดขึ้นแต่ตัวชีวิตของคุณนะคะหรือการงานการใช้ชีวิตมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆอยู่คุณอาจจะได้นำความรู้ความสามารถเก่าๆมาใช้อีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้คิดมากวิตกกังวลใจกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่ให้ระมัดระวังนิดนึงเรื่องความคิดของตัวคุณนะคะเพราะความคิดของคุณสำคัญมากๆนะคะคุณอาจจะดึงดูดเอาพลังงานลบๆเข้ามาในชีวิตคุณได้ตอนนี้คุณอาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆในอดีตคิดถึงคนเก่าๆที่เคยคุยเคยคบหรือเป็นคนเก่าๆที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะหรืออาจจะนึกถึงคิดถึงคนทางไกลก็ได้หรือบางท่านบางเคสบางกรณีรอคอยคนที่อยู่ทางไกลให้ติดต่อสื่อสารกลับมาก็ได้นะคะบางท่านรอคอยข่าวนะคะบางท่านอยากจะเจออยากจะพบอยากจะพูดคุยกันอยากมาเจอกันตัวเป็นๆก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้รอคนทางไกลคุณไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนะคะรอคอยนะข่าวนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ยังทำงานปกติอยู่ช่วงนี้ก็มีเหมือนกับรุ่มๆดอนๆนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีผสมอยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันราบรื่นราบเรียบไปได้ด้วยดีอยู่นะแค่ตัดความกังวลใจทิ้งไปนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไปดูกันซิว่าเป็นยังไงอีกใบเตยเห็นธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำนะคะขึ้นมาไปดูต่อคุณนึกถึงเรื่องในอดีตคุณนึกถึงคนเก่าๆอยู่แน่ๆเลยอัศวินไม้นะคะควีนถ้วยนะคะสี่เหรียญช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบอยากจะทำการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะแต่รายจ่ายมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยถ้าไพ่เงินมันติดกับก้าวดาบแสดงว่าคุณเครียดเรื่องเงินนะคะคุณอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินก็ได้อยากจะเก็บแต่ว่ามันก็ยังมีรายจ่ายเข้ามาเยอะอยู่มันยังเก็บไม่ได้ซะทีเดียวนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์มันตึงๆนิดนึงในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างที่จะตึงเครียดคิดมากบางทีบางคนนะคะอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นมาอาจจะเป็นประกันชีวิตหรือการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมก็ได้นะคะก็อยากเก็บแต่ว่ามันยังเก็บไม่ได้มันยังมีรายจ่ายมันยังมีรอยมันยังเหมือนกระเป๋ามันยังรั่วอยู่มันยังต้องจ่ายอยู่ก็ได้นะคะบางคนที่เข้ามาฟังนะมีรายจ่ายเยอะก็ว่าได้นะคะอยากเก็บตังค์แต่ว่ามันยังเก็บไม่ได้นะคะรู้สึกแบบเริ่มมีสติในการใช้เงินก็ว่าได้นะคะถ้าท่านไหนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือทำงานเกี่ยวกับสายสุขภาพเลยช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ไพ่เดทขึ้นมานะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับสายสุขภาพหรือว่าทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าเป็นตัวแทนเป็นเซลล์ประกันชีวิตอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้คุณจะได้จบวงจรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆในชีวิตคุณนะคะเนี่ยคุณมีความเครียดอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเวลามันจะคลายปมเรื่องนี้โดยตัวของมันเองด้วยตัวของมันเองต้องพูดว่าอย่างนี้นะคะเวลามันจะคลายปมเรื่องนี้เองวงจรอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นวงจรชีวิตที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นปัญหาในชีวิตของคุณนะคะมันกำลังจะจบลงแล้วนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรจะจบก็ให้มันจบไปนะคะส่วนใครบางคนที่เข้ามาฟังในวันนี้เพิ่งอกหักเพิ่งจบความสัมพันธ์นะคะคุณต้องให้เวลาตัวเองนะคุณต้องให้เวลาตัวเองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะอาการทางใจของคุณจะดีขึ้นตามลําดับวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเศร้ามากเสียใจมากวิตกกังวลใจเครียดนอนไม่หลับนึกถึงแต่เขาเนี่ยเฝ้าคิดถึงคนคนนั้นตลอดเวลานะคะเบต้าอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันจำเป็นที่จะต้องจบลงก่อนทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะให้มันจบลงก่อนแล้วให้เวลาทำหน้าที่ของมันนะคะคุณอาจจะรู้สึกเศร้าก็จริงแต่คุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้มันจบลงไปก่อนอย่าเพิ่งไปกระโดดแก้ปัญหาตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เบต้าเห็นหรือบางท่านรู้สึกว่าตึงเครียดเรื่องงานเหลือเกินค่ะอยากจะพักผ่อนอยากจะหยุดมันล้ามันเหนื่อยเหลือเกินนะคะก็ช่วงนี้เอาธรรมะเข้าช่วยนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆทำบุญเกี่ยวกับน้ำบริจาคลงศพบริจาคผ้าห่อศพบริจาคโลหิตก็ได้จะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นช่วงนี้ทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ช่วยเสริมดวงคุณด้วยนะคะขออ่านประมาณนี้นะคะเห็นธาตุน้ำธาตุดินขึ้นมาธาตุไฟธาตุลมขึ้นมาหมดเลยนะคะบางคนอาจจะอยู่ในราศีพิจิกนะคะก็ได้นะหรือเป็นราศีที่เกี่ยวกับธาตุน้ำเลยนะคะมันมีขึ้นมาผสมหมดเลยนะคะถ้าเป็นประมาณนี้ถ้าใช่เรื่องของคุณนะคะก็ไปฟังต่อก็แล้วกันนะไปฟังต่อนะคะถ้ามันใช่เรื่องของคุณเราก็ไปฟังต่อนะกองนี้ตรงนะคะเป็นเรื่องของคุณเราก็จะไปฟังต่อนะคะเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะอยากจะบอกว่าทุกๆปัญหามันก็มีเวลาของมันอยู่มันไม่ได้เป็นปัญหาตลอดไปหรอกถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ได้รับการคลายปมได้รับการคลี่คลายนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ใบเตยให้กำลังใจคุณนะคะถ้าบางคนไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตการงานรู้สึกว่ามันหนักหน่วงเหลือเกินค่ะใบเตยช่วงนี้นะคะใบเตยให้กำลังใจนะขอให้คุณผ่านช่วงนี้ไปให้ได้อย่างที่บอกอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วจะทำให้คุณได้รับแสงสว่างและได้รับคำตอบดีๆเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะมาไกด์คุณเองนะคะไปดูกันนิดนึงค่ะว่าเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2เป็นอะไรนะคะถ้าสถานการณ์มันตึงๆอยู่เครียดๆอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะคะคุณอาจจะแบบผ่านเรื่องที่มันหนักๆมาเยอะนะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2คือชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะพิกอาคารไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ซีเรียสไม่เครียดแต่ประการใดนะคะฟังแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วเอาไปปรับใช้นะคะเห็นไหมมันมีเรื่องเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆด้วยช่วงนี้คุณก็เลยเครียดเป็นพิเศษนะคะแต่ไปเตยอยากจะบอกว่าปาฏิหาริย์เรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะได้เหมือนการรอคอยมันจะสิ้นสุดลงนะคะถ้าคุณรอฟังคำตอบรอข่าวอยู่รอข่าวอะไรก็ตามนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะมันก็จะถึงเวลาของมันแล้วแหละนะคะการรอคอยจะสิ้นสุดลงนะคะคุณอาจจะได้รับคำตอบที่คุณอยากรู้มาตลอดก็ได้นะคะหรือนะคะถ้าใครที่เข้ามาหลอกลวงคุณเข้ามาไม่หวังดีกับคุณก็จะเป็นช่วงที่คุณจะรู้ความจริงนะคะคือบางเรื่องมันจะเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บฉับพลันทันทีทันใดคุณอาจจะได้เจอคนเก่าๆหรือจะได้นำความสามารถเก่าๆนะคะมาใช้อีกก็ได้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจในเรื่องของการเงินถ้ามันตึงๆอยู่นะคะเห็น10เหรียญละเห็น10เหรียญแล้วโอเคมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆอย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันนะคะทำบุญอย่างที่บอกไปทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณจะรู้สึกว่าโอ้จากที่การเงินเราตึงๆอยู่เครียดๆอยู่มันเป็นไปได้หรอมันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบว่าตกใจมากนะกับเรื่องนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะความมหัศจรรย์ความมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินนะคุณจะได้เจอคนเก่าๆนะคะหรือเจอเพื่อนเก่าเจอกัลยาณมิตรเก่าๆแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจเจอคนเก่าๆนะอาจจะแบบว่าเจอกันคือไม่ได้แพลนว่าจะเจอไม่ได้นัดกันล่วงหน้าคุณอาจจะได้เจอคนคนนั้น
คนคนนั้นอาจจะนำมาซึ่งคำตอบหรือความจริงบางสิ่งบางอย่างมาเล่าให้คุณฟังก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ไหมถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไหมมันเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆแต่นะคะถึงคุณจะมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งหนึ่งที่ใบเตยอยากจะบอกให้คุณระวังก็คือเรื่องของบุคคลที่สามคนอื่นนะคะที่จะเข้ามาเบียดเบียนทรัพย์สินของคุณนะการคบคนให้ดูดีๆนิดนึงคุณเห็นหน้ากากไหมเนี่ยนะคะหน้ากากที่มีดาบสามเล่มแทงอยู่ตรงนี้นะคะการคบคนเนี่ยให้ดูดีๆนิดนึงระมัดระวังนิดนึงคุณอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาตีสนิทกับคุณนะคะแล้วเหมือนกับทำให้คุณตายใจนะคะแล้วคุณไว้ใจเขานะสุดท้ายคุณอาจจะโดนหักหลังได้อันนี้คือให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคือไม่ได้ให้ระแวงนะคะแต่เราต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ใจใครก็ดูดีๆนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะระวังนิดนึงว่าความจริงจะถูกเปิดเผยช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะถ้ามีประเด็นเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่มันจะจบลงแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันให้ระวังนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือเปล่านะคะแต่อย่างที่บอกไพ่ขึ้นมาใบเตยก็ขอเตือนก็แล้วกันเหมือนกับว่าคุยกับเขาอยู่ดีๆเนี่ยอาจจะช็อกเลยก็ได้ว่าโอเคมันอาจจะได้หยุดคุยกันกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้บางคนนะคะเหมือนการรอคอยจะสิ้นสุดลงเหมือนคุณจะรู้ว่าโอเคฉันพอแล้วแหละฉันควรจะหยุดความสัมพันธ์นี้ได้แล้วก็ได้นะบางคนอาจจะแบบหูตาสว่างอ่ะไม่แล้วพอแล้วนะรู้สึกว่าเจ็บหัวใจเจ็บปวดเสียใจอ่ะจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วก็ได้แล้วคุณจบแบบฟ้าผ่าก็ได้นะคะก็คือจบไปเลยหันหลังให้เลยอย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นได้สองสามกรณีนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้มาโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็อยากจะบอกว่าให้ระวังแค่คนแค่นั้นแหละระวังคู่แข่งนะการโดนเอารัดเอาเปรียบการโดนหักหลังอย่างเงี้ยให้ระวังนะคะการเงินมันจะดีขึ้นอยู่ค่ะเพื่อนๆนะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะห้าถ้วยเนี่ยคุณนึกถึงแต่อดีตเลย8ไม้7ถ้วยขึ้นมากับ The Tower 2เหรียญขึ้นมากับ10เหรียญและ King ไม้ขึ้นมากับ3ดาบนะคะโอเคทิศทางในเรื่องของการงานนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นราบรื่นดีนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการเงินถ้าก่อนหน้านี้เป็น2เหรียญเข้าซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินไม่ทันมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นค่ะไว้วางใจตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าคุณมีความสามารถมากพอที่จะจัดระบบชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะเศษถ้วยนะคะคุณจะมีทางเลือกค่ะไม่ว่าปัญหาใดๆเข้ามาในชีวิตคุณก็ตามปัญหาจุกจิกกวนใจที่เกิดขึ้นคุณจะมีทางออกคุณจะมีทางเลือกอยู่นะคะไม่ต้องกังวลใจไปและในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ใช้ความสามารถเก่าๆในอดีตของคุณแน่นอนนะคะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการค้าการขายออนไลน์นะคะลูกค้าเก่าๆจะแวะเวียนกลับมาซื้อสินค้าของคุณอีกครั้งนะคะส่วนใครนะคะที่มาถามว่าช่วงนี้การงานถ้าเรามองหางานนะคะจะมีโอกาสได้งานไหมก็มีโอกาสนะคะโดนเรียกไปสัมภาษณ์นะคะแต่ใบเตยอยากจะบอกคุณนิดนึงว่าให้คุณระวังเรื่องความคิดคุณนิดนึงการนึกถึงเรื่องเศร้าๆการคิดถึงอดีตไม่ได้ทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะคะมาแจกทริคกันนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเด็ก2แจกแนวคิดนะคะ7แนวคิดนะคะเปลี่ยนชีวิตให้ดีสุดๆการให้อภัยเป็นการเปิดประตูให้ความรักเดินเข้ามานะคะความรักคือการเยียวยาที่ทรงพลังในโลกใบนี้นะคะ2เราให้อะไรออกไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะถ้าเราให้ความเกลียดชังออกไปสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงเรื่องความรู้สึกนะคะต่อไปนะคะอะไรที่เราเชื่อในตัวเรามันจะกลายเป็นความจริงสำหรับเราเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ4เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ5เราควรค่ากับความรักนะคะคนอื่นจะคิดยังไงกับเราก็ช่างแต่เรามีค่ามากพอที่จะได้รับความรักนะคะ6ได้5การยอมรับตัวเองเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเปิดใจนะคะยอมรับมันค่ะ7เราสามารถปลดปล่อยอดีตได้เราเกิดใหม่ในทุกๆวันเราเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันขอให้เพื่อนๆนะคะได้รับความมหัศจรรย์ได้รับเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะไปดูกันอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆ
คำแนะนำจากไพ่ก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เลือกเลข3กอง3ก็จะหนักหน่วงอยู่นะขอคำแนะนำจากไพ่นิดนึงนะคะก่อนจะจบคำน้าไปดูกันนะคะแอบถามตัวเองพูดผิดพูดถูกนะคะเพื่อนเพื่อนขอคำแนะนำไพ่นิดนึงค่ะสิบถ้วยนะคะคุณควรค่านะคะที่จะได้รับความรักนะคะเรามีค่ามากพอที่จะได้รับความรักค่ะเพื่อนๆสิบถ้วยนะคะเดอะเมจิเชียน7ไม้คิงถ้วยแล้วก็4ไม้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเด็ก2กอง2วันนี้นะคะคุณมีค่ามากพอที่จะได้รับความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีเซนส์มีซิกเซนส์นะคะแรงนิดนึงนะคะฝันแม่นนะอาจจะเจอสัญลักษณ์แปลกๆจากจักรวาลก็ได้นะคะปัญหาอุปสรรคเจอบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องท้อนะคะเบเตให้กำลังใจนะคะชีวิตคุณจะได้รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยแน่นอนถามว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานจะมีคู่ไหมคุณมีคู่คุณจะได้แต่งงานคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วก็ถามว่าชีวิตช่วงนี้จะเป็นยังไงมันจะรอดไหมรอดแน่นอนนะคะคุณจะผ่านไปได้ในทุกๆเรื่องนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในทุกๆด้านเรื่องของสุขภาพด้วยขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2กลุ่มที่2จงโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะเธอใจชอบขออภัยเธอใจยอกชอกช้ำแสนลำบากรับรู้จากแววตาว่าอ่อนไหวขอเป็นเพื่อนเคียงข้างเดินทางไกลเหนื่อยแค่ไหนกับปัญหาร่วมฝ่าฟันสู้ๆค่ะเพื่อนๆให้กำลังใจนะคะขอให้คุณผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วก็ราบรื่นสวยงามนะคะไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของของขวัญจากพระเจ้าของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขวัญจากจักรวาลนะคะเราเทวดานางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือแม้แต่จักรวาลนะคะสร้างคุณมานะคะจากความรักเพราะฉะนั้นนะคะคุณจงอ้าแขนรับเปิดแขนรับสิ่งดีๆนะคะเห็นไหมถ้วยตรงนี้ตักตวงเอาความดีงามความรักความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเชื่อมั่นเชื่อใจและวางใจตัวเองขอให้คุณมีความสุขและโชคดีเจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเร่เข้ามาเร่เข้ามามารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะเจอกับใบเตยทุกวันค่ะเพื่อนๆใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญบังเอิญนะคะฝากนิดนึงนะคะใบเตยขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมรับฟังเพื่อนๆทุกๆท่านที่มาชมทุกวันมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ทำไทม์สแตมป์ให้ขอบคุณมากๆติดต่อใบเตยใน LINE นะคะแอดแล้วมันไม่เจอนะคะเพื่อนๆก็ทักอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะตอบช้านิดนึงนะคะแต่ตอบชัวร์นะเจ้าค่ะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูการเช็คพลังงานลูกเต๋าก่อนดอกทานตะวันนะคะใช่ไหมแล้วก็มีพี่โจรสลัดนะคะมีรถไถลานนะคะแล้วก็มีซ่อมกับมีดนะคะแล้วก็มีลูกโป่งนะคะแล้วก็มีอะไรเป็นเหมือนกับจรวดไหมบันไดนะคะกระโดดร่มไฟฉายนะชีวิตต้องการคำตอบและแสงสว่างนะเจ้าคะมาเช็คกันเรื่องราวของคุณเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูว่าเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะพิกอาคารไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสนะคะไม่คิดมากไม่ดราม่านะคะเพื่อนๆเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆไปปรับใช้นะคะอย่างที่บอกถ้ารู้สึกว่าฟังแล้วสลิดไม่ตรงกับใบเตยเลยค่ะก็เลื่อนผ่านได้นะคะเราเลือกเสพได้นะสื่อแต่ละวันเราจะฟังอะไรเราจะดูอะไรนะเราจะติดตามอะไรเราเลือกได้นะคะจงรับเอาเฉพาะส่วนที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะ
โอเคไปดูเรื่องของเพื่อนเพื่อนที่เลือกเด็ก3กอง3หน่อยพูดชื่อกลุ่มชื่อกองผิดไปแล้วนะคะตั้งแต่เด็ก2และเขินเบาๆนะคะอัศวินไม้สีถ้วย5ดาบเดอะสตาร์8เหรียญช่วงนี้ขมักเขม้นทำมาหากินนะเจ้าคะนะแล้วก็มีความสงบเงียบเรียบร้อยนะคะนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเจ้าค่ะช่วงนี้มีสติมีสมาธินะคะแต่ก็แอบหัวร้อนอยู่บางทีรู้สึกว่าบางเรื่องถ้ามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากแบบตอนนี้นะเราก็กล้าแสดงความคิดเห็นนะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะใครเคยเห็นธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำขึ้นมามีลมด้วยนะผสมมาหมดเลยนะคะเป็นช่วงที่เก็บเล็กผสมน้อยนะคะเพื่อนๆ8เหรียญคือความขยันคือหมั่นอดออมช่วงนี้นะคะเก็บเล็กผสมน้อยตั้งใจทำงานนะคะช่วงนี้ใช้พลังกายพลังใจเยอะต้องทำอะไรด้วยตัวเองนะคะคุณก็มีความหวังเล็กๆว่าเราอยากจะทำอะไรนะคะคุณก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของคุณไปจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจค่อนข้างที่ใจสูงนะคะคือคิดอะไรหวังอะไรก็อยากให้มันเกิดขึ้นแต่คุณก็รอคอยได้คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงเป้าหมายคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะควีนออฟสอดออกมาเดอะเวิลด์นะคะคุณอยากให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จนะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าบางเรื่องบางสถานการณ์คุณก็จำเป็นที่จะต้องรอมันยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้วันนี้เวลานี้นะคะคุณก็รอคอยได้คุณก็ยังหวังว่าคุณจะได้รับอะไรที่มันคู่ควรกับคุณคุณก็จะได้รับความสำเร็จหรือสิ่งดีๆนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอดทนนะอดทนนะคะใช้พลังกายพลังใจในการขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้ชีวิตมันไหลไปได้เรื่อยๆนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะคือก็รอได้อ่ะคุณรอได้คุณมีความหวังว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะคุณอาจจะสันโดษปลีกวิเวกนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติช่วงนี้อาจจะเข้าใจชีวิตมองชีวิตด้วยความเป็นจริงอยู่กับธรรมะนะคะนั่งสมาธิคือช่วงนี้คุณนิ่งเป็นคุณเย็นแล้วนะคะคือคุณคิดอะไรค่อนข้างกลั่นกรองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสติสีถ้วยใบนี้ขออ่านอย่างนี้นะคะคือเป็นช่วงที่นิ่งมากๆกับชีวิตเนี่ยนิ่งมากๆนะคะบางเรื่องบางสถานการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เวลานี้คุณรู้ดีนะคะคุณรอได้คุณรอได้แล้วคุณก็มีความหวังว่ามันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคุณนะคะและที่สำคัญเฮอร์มิตคุณก็ไม่ได้นิ่งเฉยๆนะคุณก็มันศึกษาหาความรู้แล้วคุณก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นตัวคุณในวันนี้แล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คือทำอะไรคุณตั้งใจที่จะทำจริงๆนะช่วงนี้คุณรอคอยสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นอยู่นะคะ The World ใบนี้นะคะใบเตยเชื่อว่าเพื่อนๆที่รอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานความรักความสัมพันธ์ขอให้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าขอให้มันเป็นอย่างที่คุณคิดไว้ก็แล้วกันนะคะความรักไม่เด่นเลยกอง3เด็ก3เน้นที่การทำมาหากินคือการใช้ชีวิตทั่วไปของคุณนะคะความรักไม่เน้นนะคะเพราะว่าไพ่ความรักไม่ขึ้นมาเลยก็เลยจะไม่พูดถึงขอพูดถึงการงานการเงินการใช้ชีวิตก็แล้วกันการเงินคือมันมาจากความขยันของคุณการงานก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ก็มีปัญหามีอุปสรรคบ้างต้องรอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่กำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ก็ได้นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะไปดูกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3พูดถูกแล้วเนอะเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็ปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะใครที่ไปทำงานนะคะวันนี้ขอมีความสุขกับการทำงานส่วนวันหยุดนะคะใครที่ได้หยุดก็ขอให้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขกับวันหยุดนะคะส่วนใครนะคะที่เปิดร้านทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทำออนไลน์ก็ขอให้มีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามานะคะซื้อสินค้าของคุณจากทุกทิศทางเงินไหลเข้ากระเป๋ารัวๆเลยทุกท่านเลยนะคะอ
ไปดูกันนิดนึงค่ะเพื่อนๆว่าเรื่องมหัศจรรย์อะไรนะคะแล้วก็ปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3นะคะโอ้ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งการเฉลิมฉลองการมีบุตรการมีลูกนะคะการเดินทางนะคะแล้วก็ความสำเร็จนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความอิ่มเต็มความรักใจฟูนะกดกระดิ่งกดกระดิ่งนะคะเรานะคะถ้ามาถามหาเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานความรักนะคะคือมันนิ่งไงความรักประเด็นคือพลังงานช่วงที่เราเช็คเรื่องราวของคุณนะคะมันนิ่งนะคะไม่ได้อยากจะบอกว่าคุณจะเจอมิตรใหม่นะคะจะเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่นะคะที่จะนำพาความสุขความคิดใหม่ๆมาให้คุณนะคะคุณจะเข้าใจชีวิตอยู่กับตัวเองได้เติมเต็มตัวเองไม่ได้ไปพึ่งพาความรู้สึกคนอื่นนะคะชีวิตคุณมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ดีนะคะเนี่ยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ดีชีวิตมีความสุขดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะอย่างที่บอกนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะความสำเร็จนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะอย่างช้าๆนะคะอย่างเร็วคือ1เดือนนะอย่างช้าคือ3เดือนนะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกนิดนึงนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะเดอะสเตรนท์คุณก็ทำอะไรด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยแบบกังวลใจว่าคุณจะท้อแท้นะคุณค่อนข้างที่จะมีพลังกายพลังใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะคะอยู่กับธรรมะจริงๆมีการยกระดับในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยมีสตินะคะความสำเร็จเกิดขึ้นค่ะ6ดาบ6ไม้ออกมา10เหรียญ นะคะอุ๊ยดีงามนะคะและ1เหรียญเจ้าค่ะไพ่เหรียญออกมา2ใบเย้เราจะได้รับนะคะเรื่องมหัศจรรย์ในเรื่องของการเงินนะคะปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือการงานความสำเร็จการเงินนะคะจะเกิดขึ้นคุณมันจะมาจากก้อนเล็กๆเหมือนที่ใบเตยเปิด8เหรียญตั้งแต่ช่วงที่ใบเตยเช็คเรื่องของคุณนะคะคุณรอได้แล้วสิ่งที่คุณรอมันคุ้มค่ากับการรอมากๆนะคะเพื่อนๆการเงินนะคะโอกาสในเรื่องของการเงินถ้าคุณทำหลายจ็อบหลายงานหลายโปรเจกต์ความสำเร็จกับสิ่งที่คุณจะรอคอยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นความคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่คุณลงทุนลงใจไปคุณทำอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วคุณมีความสุขกับตัวเอง1เหรียญ1ถ้วยออกมานะคะสิ่งดีๆเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเรื่องของความรักนะคะรักที่มันเกิดจากตัวคุณก่อนแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาคนที่มีลักษณะคล้ายๆคุณเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วในเรื่องของการเงินค่ะเพื่อนๆมันมาจากอัศวินเหรียญ นะคะมันจะค่อยๆมาทีละเม็ดทีละเล็กทีละน้อยสะสมเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆจนกลายเป็น10เหรียญโอกาสทางการเงินใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะจากที่คุณไม่คิดว่าอู้ช่องทางการรับเงินมันจะมีเพิ่มจริงๆหรอคะใบเตยมันจะมีช่องทางรับเงินการแบบช่องทางการรับเงินใหม่ๆนะคะเข้ามาทำให้คุณได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะความสำเร็จเรื่องงานเกิดขึ้นแน่นอนนะคะช่วงนี้ทำบุญเยอะๆนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะแล้วก็สิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเห็นไหมอย่างมันมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยเราไพ่ดาบมันขึ้นมาเป็น6ดาบมันไม่ได้แย่ค่ะเพื่อนๆมันจะดีขึ้นอย่างช้าๆอย่างช้าๆตามลำดับคุณรอได้ไม่เคยเห็นความหวังแล้วก็การรอคอยของคุณคุณคุ้มค่ากับการรอแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักอ่ะถ้าคุณมองชีวิตด้วยความเข้าใจนะคะคุณจะดึงดูดเอารักที่มันเป็นเหมือนลักษณะคือคนคล้ายๆคุณเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะคือไพ่มันดีแล้วไปเลยก็ไม่อยากจะพูดยาวไม่อยากจะแบบไม่อยากเปิดต่อไม่เปิดแถว2แถว3ไม่เปิดแถว3แน่นอนเพราะว่าพลังงานดีมากๆนะดีงามพระราม8ถึงจะไม่ขึ้นเดอะซันถึงจะไม่ขึ้น The View of Fortune แต่มันก็อยู่ในจุดที่คุณจะพอใจในชีวิตคุณจะมีความสุขกับชีวิตนะคะถามว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมคะใบเตยนะคะมีแน่นอนนะคะสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายแล้วคุณจะได้แต่งงานแน่นอนนะคะ10เหรียญออกมากับ3ถ้วยตอนนี้ถ้าแบบรอคอยแบบจะได้จัดพิธีไหมมันก็ต้องผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนได้จัดแน่นอนช่วงนี้อาจจะแบบ
ได้ตกลงกันนะคะในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นการมั่นหมายก็ได้คือการสร้างฐานะคือสร้างความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆ10เหรียญกับ3ถ้วยใบเตยเห็นการเฉลิมฉลองเห็นความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นในเด็กที่3กองที่3คือมันดีมากนะคะเพื่อนๆดีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาแจกทริคนิดนึงวันนี้นะคะใบเตยจะมาพูดเรื่องนี้นะคะใช้เวลา2นาทีนะคะ7แนวคิดเปลี่ยนชีวิตให้ดีสุดๆนะคะการให้อภัยเป็นการเปิดประตูให้ความรักเดินเข้ามานะคะความรักคือการเยียวยาที่ทรงพลังนะคะเพื่อนๆ2เราให้อะไรออกไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาอันนี้สำคัญนะคะ3อะไรที่เราเชื่อในตัวเรามันจะกลายเป็นความจริงสำหรับเราเพราะฉะนั้นปลูกฝังอะไรให้ตัวเองคะเราเก่งเราน่ารักเราทำได้เราตั้งใจต้องพูดอย่างนี้กับตัวเองทุกวันทุกวันนะคะ4นะคะเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง5นะคะเราควรค่ากับความรักคนอื่นคิดอย่างไรกับเราไม่มีค่าเท่ากับเราคิดอย่างไรกับตัวเอง6ยอมรับนะคะเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง7เราสามารถปลดปล่อยอดีตและสามารถให้อภัยใครๆก็ได้นะคะถ้ามันหนักเกินไปเราเป็นเราในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีได้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองนะคะวันนี้รีบพูดก็อาจจะพูดผิดๆถูกๆพูดรัวๆนะคะอย่างเช่นกองไพ่กลุ่มไพ่อะไรเงี้ยก็พูดผิดพูดถูกนะคะขออภัยเพื่อนๆด้วยนะให้อภัยไปเลยนะคะพูดผิดพูดถูกนะคะรีบนะคะมาตอนเช้าก็จะอย่างนี้แหละนะคะไปดูคำแนะนำจากไพ่นิดนึงค่ะก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะเขาอยากออกมาก็ให้เขาออกมานะคะโอเคใช้ชีวิตไปให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆละล้าละล้านะคะน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งของเราไปนะคะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนเป็นคิงเหรียญนะคะวันนี้เดอะเมจิเชียนออกมาหลายใบเหลือเกินและ10ถ้วยก็ออกมานะคะโอเคขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็ก3กอง3มั่นใจเชื่อใจในตัวเองแล้วก็ยิ้มแย้มเบิกบานสดใสทำตัวให้เหมือนเด็กๆนะคะร่าเริงอยู่เสมอแล้วคุณจะดึงดูดเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวอีก1บาทความใจฟูความเต็มๆความมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะฉะนั้นวางใจค่ะวางใจอย่าคิดมากก้าวดาบออกมาบอกว่าอย่าคิดมากอย่ากังวลใจนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดลงนะคะแล้วก็พยายามปรับจูนความคิดของตัวเองให้ได้แล้วสิ่งที่จะหลั่งไหลสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นการเงินการทองการงานความรักสิ่งดีๆความน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งจะเกิดขึ้นนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3โชคดีและมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตสำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตบ้านหลังน้อยที่เราอยู่จะเป็นอะไรก็ตามเงินทุกบาททุกสตางค์ในกระเป๋าข้าวที่เราทานในแต่ละมื้อนะคะข้าวของเครื่องใช้ที่เราได้ใช้ในแต่ละวันสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วสิ่งที่มากกว่านั้นสิ่งที่มันคือมันมากกว่านั้นหลายเท่ามันจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อนะคะขอจงมีปัญญาความกล้าหาญเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคหนักวิถีขอหัวใจเปี่ยมพลังดั่งเคยมีณนะตรงนี้มิตรนับร้อยคอยห่วงใยและหนึ่งในนั้นก็คือใบเตยนะคะห่วงหาอาทรห่วงใยคุณทุกคนเลยและใครที่มีโอกาสได้ทำบุญใบเตยอนุโมทนาบุญด้วยมากๆขอให้กุศลผลบุญที่เพื่อนๆนะคะทุกท่านที่เข้ามาฟังในวันนี้ได้ทำความดีในวันนี้จงนะคะคุ้มครองคุณให้คุณได้รับแต่สิ่งที่ดีงามนะคะมีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆความดีทุกๆการรักษาศีลทุกๆการปฏิบัติดีของคุณนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็ก3กอง3จงมั่นใจในตัวเองนะคะคุณมีแพชชั่นนะคะคุณมีแรงบันดาลใจคุณมีแรงผลักดันคุณจงไว้วางใจนะคะชีวิตของคุณนะให้ความรักความไว้วางใจตัวเองนะคะเคารพนะคะการใช้ชีวิตของตัวเองเคารพอาชีพที่คุณทำอยู่นะคะแล้วคุณจะได้รับพลังกายพลังใจที่เปี่ยมล้นนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็ก3กอง3จงมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงิน
มีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามานะคะเจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ร่ำรวยความรักร่ำรวยความเมตตาร่ำรวยความสุขร่ำรวยความดีแล้วก็มีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะสวัสดีค่ะ